เรื่องเนื้อเป็นเดนสองเรื่องสมัยนั้นพวกโจรฆ่าโคกินเนื้อแล้วซ่อนส่วนที่เหลือไว้ในป่าอันทวันเขตกรุงสาวัตถีแล้วพากันไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงให้อนุปสัมบันถือเอาไปทำให้สุกแล้วฉันพวกโจรกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่113สมัยนั้นพวกโจรฆ่าสุกรกินเนื้อแล้วซ่อนส่วนที่เหลือไว้ในป่าอันทวันเขตกรุงสาวัตถีแล้วพากันไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงให้อนุปสัมบันถือเอาไปทำให้สุกแล้วฉันพวกโจรกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่114